สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับโปเกมอนโกตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปอีเวนต์โปเกมอนโกคอมมูนิตี้เดย์ประจำปี2020กันนะครับว่าในรอบปี2020เนี่ยมีโปเกมอนตัวอะไรบ้างที่ออกมาให้จับในอีเวนต์โปเกมอนโกคอมมูนิตี้เดย์ประจำปี2020นี้นะครับรวมทั้งจะพูดถึงว่าจะได้ท่าพิเศษอะไรด้วยเรามาฟังกันเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มจากเดือนมกราคมปี2563หรือ2020นะครับเริ่มจากเดือนมกราคมกันก่อนนะครับผมเดือนมกราคมม่อนที่เราจะได้จับก็คือตัวพจจมะนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมพอเอโวเป็นเอ็มเพลละคุณผู้ชมก็จะได้ท่าที่ชื่อว่าไฮโดรแคนนอนมานะครับผมซึ่งเป็นท่าชาร์จจ้าต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2563เราจะได้จับตัวไซโฮนกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมต้องเอโวโดยใช้หินซินโอสโตนเนี่ยในการเอโวเป็นโดไซดอนนะครับซึ่งคุณผู้ชมพอเอโวเป็นโดไซดอนละก็จะได้ท่าที่ชื่อว่าล็อกเวกเกอร์มานะครับผมต่อไปเดือนมีนาคมปี2563นะครับซึ่งเดือนนั้นงดจัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามไปยังเมษาปี63กันเลยเรามาเดือนเมษายนปี2563กันเลยจ้าก่อนที่เราจะพูดกันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ากติกาการเล่นคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้นะครับจะต่างจากครั้งก่อนๆตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2019อย่างสิ้นเชิงกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description นะครับว่าตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องของกติกาการเล่นคอมมูนิตี้เดย์ของปี2020นะครับโอเคมาคุณผู้ชมครับตามภาพเลยในเดือนเมษายน2563หรือปี2020คุณผู้ชมก็จะได้จับตัวเคซี่กันนะครับซึ่งพอคุณผู้ชมเอวอเป็นตัวฟูดินละก็จะได้ท่าฟาสที่ชื่อว่าเคาน์เตอร์มานะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าท่าเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นท่าโจมตีปกตินะครับไม่ใช่ท่าชาร์จนะฮะท่าชาร์จก็คือจะเป็นการใช้ท่าไม้ตายสุดยอดนะครับแต่ว่ากรณีเคาน์เตอร์เนี่ยที่เป็นท่าฟาสคือเป็นท่าโจมตีตามปกตินะครับโอเคนี่ก็คือคอมมิวเดย์เดือนเมษายนนะครับมาที่เดือนพฤษภาคมปี2020หรือปี63นะครับกับตัวทาเนโบนะครับผมพอคุณผู้ชมเอโวเป็นตัวดาเทนกุนะครับก็จะได้ท่าฟาสไปอีกแล้วครับกับชื่อท่าบูเลตซีดนะครับผมเดือนมิถุนายนปี2563หรือปี2020กับตัวนอนบีเดนนะครับซึ่งพอคุณผู้ชมเอโวเป็นพึ่งหรือต่อสเปียร์ละก็จะได้ท่าชาร์จที่ชื่อว่าดริลลันมานะครับมาถึงเดือนกรกฎาคมปี2020นะครับกับผีโกสนั่นเองจ้าพอคุณผู้ชมเอโวปกติเป็นเกงกาละหรือถ้าภาษาชาวบ้านเรียกเกงก้านะครับคุณผู้ชมก็จะได้ท่าที่ชื่อว่าชาโดว์พันมานะครับผมหลังจากที่เอโวเป็นเกงก้าแล้วจ้าต่อไปนะครับเดือนสิงหาคมกับคอยคิงจ้านี่คอยคิงคุณผู้ชมครับจะบอกคุณผู้ชมงี้ก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคอยคิงเนี่ยเคยมีชัยนี่ออกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคอยคิงเนี่ยออกมาให้จับตอนที่ชัยนี่มาใหม่ๆเลยผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าตอนนั้นออกมาตอนไหนเนาะแต่เอาเป็นว่าเป็นตัวแรกๆเลยที่มีชัยนี่ออกมาก่อนที่จะเกิดอีเวนต์คอมบิวเดย์นะครับสำหรับตัวคอยคิงเนาะซึ่งพอคุณผู้ชมเอโวเป็นเกียราดอสแล้วก็จะได้ท่าฟาสมาครับท่าโจมตีปกติชื่ออะควาเทลมาครับผมโอเคเดือนกันยายนปี2563กับโพลิกอนครับผมนี่ซึ่งพอคุณผู้ชมเอโวล่าง3โดยใช้หินซินโอสโตนแล้วเนี่ยเป็นโพลิกอนเซตแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ท่าที่ชื่อว่า Try Attack มานะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเดือนกันยายนเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะเป็นเดือนที่ผมเฉยที่สุดแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันฟินตรงที่ชัยนี่แต่ว่าท่าไม่ตายเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเป็นท่า normal ครับผมโอเคแต่ถือซะว่าใครที่ยังอยากจะสะสมหรือยังไงเกี่ยวกับตัวโพลิกอนเนาะก็ว่ากันไปนะครับผมโอเค
มาถึงเดือนตุลาคมปี2020นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ากลับมาให้จับกันอีกแล้วจ้ากับตัวหางไฟชาร์แมนเดอร์ชื่อไทยคือฮิโตคาเงะนะครับอันนี้เอาจริงๆคือกติกาเหมือนกับคอมบิเดเมื่อปีนู้นเลยที่จับตัวฮิโตคาเงะหรือหางไฟนี่แหละครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าหาก A-War เป็นร่าง3เนี่ยจะได้ท่าชาร์จที่ชื่อว่าบลัสเบิร์นนะครับแต่ว่าพอมาปี2020หรือปี2563นี้จะกลายเป็นท่าฟาสแทนครับซึ่งท่าฟาสเนี้ยต้องบอกเลยว่าใครที่จะเอาไปตีกับม่อนมังกรนี่เป็นอะไรที่บอกเลยวิลลี่กูดมากกับท่าฟาสที่ชื่อว่าดราก้อนบรีดนะครับประมาณนี้โอเคมาถึงเดือนพฤศจิกายนปี2563กันนะครับและต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ Pokemon Go Community Day เนี่ยออกมา2ตัวต่อเดือนนะครับโอเคซึ่งเราจะมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนหรือพฤศจิกายนครึ่งแรกก็คือ Elebu หรือ Electabuzz นะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมพอ AWOโดยใช้หินซินโอสโตนเนี่ยเป็นเอเลคิเบิลแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ท่าที่ชื่อว่าเฟรมโทรเวอร์มาครับผมซึ่งเฟรมโทรเวอร์เนี่ยเป็นท่าชาร์จนะครับโอเคต่อมานะครับตัวต่อไปเลยและเป็นตัวสุดท้ายจริงๆของปี2020นะครับกับตัวบูเบอร์นั่นเองหรือแมกมานะครับซึ่งพอคุณผู้ชมเอโวเป็นบูเบิร์นหรือว่าแม็กมอต้าแล้วโดยใช้หินซินโอสโตนนี่แหละครับคุณผู้ชมก็จะได้ท่าที่ชื่อว่า Thunderbolt มานะครับผมเป็นท่าชาร์จเช่นกันแต่ว่า Thunderbolt เนี่ยเอาจริงๆถ้าแปลตรงๆก็คือถ้าคุณผู้ชมเคยดูโปเกมอนอนิเมะแหละที่ก็บอกว่าปิกาจูไฟฟ้าแสนโวนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือว่า Thunderbolt ก็คือไฟฟ้าแสนโวนั่นแหละครับผมโอเคและนี่ก็คือสรุปโปเกมอนที่เราได้จับในอีเวนต์ Pokemon Go Community Day ประจำปี2020หรือพุทธศักราช2563นะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้เองเนาะก็จะมีอีเวนต์ Pokemon Go Community Day ที่เป็นลมมิดประจำปี2020แล้วนะครับซึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็จัดละทุกเดือนธันวาคมของปลายปีนั้นนั่นนะครับผมโอเคยังไงคุณผู้ชมที่ได้พลาดคอมมิวเดย์ครั้งที่ผ่านมาเนาะก็ไม่ควรพลาดอีเวนต์ดังกล่าวนะครับผมโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้ใช้นี่มากี่ตัวหรือยังไงนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับอีเวนต์คอมมิวเดย์ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้นะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Pokemon Go ตามใจฉันนะครับสวัสดีจ้า